ข้ามไปที่สหรัฐนะครับมีเหตุการณ์ที่นายตำรวจคนหนึ่งไปใช้อาวุธปืนยิงใส่สุนัขที่มีเจ้าของล่าสุดมีข้อมูลเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากกล้องที่ติดตัวของตำรวจรายนี้ออกมาเผยแพร่นะครับวิดีโอนี้นำมาเผยแพร่ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลอีกด้านของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่8กรกฎาคมซึ่งเจ้าของบ้านตั้งคำถามกับตำรวจว่าเหตุใดตำรวจจึงยิงสุนัขของเธอเจนนิเฟอร์เลอเมซึ่งเป็นเจ้าของบ้านได้โพสต์วิดีโอที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยภายในบ้านของเธอซึ่งเธอยืนยันว่าสุนัขทั้ง2ตัวไม่ใช่ภัยคุกคามทางนี้สุนัขทั้ง2รอดชีวิตนะครับแต่ว่าต้องรักษาอาการบาดเจ็บจากการถูกยิงการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่ชื่อว่าไมเคิลเมสกำลังถูกสอบสวนโดยต้นสังกัดทนายความของเจ้าของสุนัขได้รับภาพจากกล้องที่ติดลำตัวของตำรวจนำมาเผยแพร่โดยเขากังวลโดยตั้งข้อสังเกตเรื่องที่เจ้าหน้าที่อ้างในตอนต้นว่าสุนัขทั้งสองตัวพุ่งหวังที่จะเข้าทำร้ายเขาภาพวิดีโอแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปยังสนามหลังบ้านและมีสุนัขหนึ่งตัววิ่งกระดิกหางมาหาสุนัขหยุดเดินขณะที่เจ้าหน้าที่ถอยออกมาจากนั้นมีสุนัขอีกตัววิ่งเข้ามาพร้อมกับทำท่าหางกระดิกไปมาก่อนที่เจ้าหน้าที่คนนี้จะลั่นไกใส่สุนัขสองตัวนะครับอีกตัวหนึ่งที่วิ่งเข้ามาก็ถูกยิงด้วยเช่นเดียวกันขณะที่หัวหน้าตำรวจจานีฮาโตให้สัญญาณก่อนหน้านี้นะครับว่าจะเปิดหลักสูตรภาคบังคับกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับมือกับสุนัขและบอกว่ากรมตำรวจจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาสุนัขทั้ง2ตัวที่บาดเจ็บครับ